สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลครับในการมายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับให้กับทางประธานรัฐสภาเพื่อให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภานะครับต้องขออนุญาตเกริ่นถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าแม้ว่าทางรัฐบาลนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับว่าจะสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เราก็เห็นกันครับว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีด้วยเหตุผลประการนี้ครับพรรคก้าวไกลเราจึงเห็นว่านอกเหนือจากการพยายามจะผลักดันให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วทางรัฐสภาเองครับก็ควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนในลักษณะคู่ขนานกันในเมื่อสัปดาห์นี้ครับเราเห็นว่าทางสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่200คนก็ได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพรรคก้าวไกลเราก็เลยมองว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราชุดแรกนะครับซึ่งจะกลายมาเป็นภารกิจแรกของสว.ชุดใหม่ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคก้าวไกลเรายื่นเข้ามาเป็นชุดแรกนั้น เป็นร่างที่มุ่งเน้นไปที่การลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในการเมืองนั้นน่าจะเห็นพ้องกันมากที่สุดโดยสาระสำคัญของชุดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นจะแบ่งออกเป็น3ร่างด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดกำลังมีการจัดส่งเป็นเพรสรีลีสเป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะครับร่างที่1ครับจะเป็นร่างของการยกเลิกมาตรา279นะครับดังนั้นเนื้อหาของร่างเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่กระชับคือการยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการซึ่งเป็นมาตราที่ปัจจุบันทำให้ประกาศคำสั่งทุกฉบับของคสช.และก็หัวหน้าคสช.นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายดังนั้นครับการยกเลิกมาตรา279ดังกล่าวก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะผู้เสียหายจากประกาศคำสั่งดังกล่าวนั้นมีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งดังกล่าวในกรณีที่ประกาศและคำสั่งเหล่านั้นไปส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องพูดด้วยเช่นกันนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราก็จะผลักดันเรื่องการยกเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญนั้นคู่ขนานครับกับการผลักดันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการในการยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยในส่วนของตัวร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.นั้นต้องเรียนว่าทางพรรคก้าวไกลเรายื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับคือปี2566แต่พอถูกตีความว่าเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินนะครับจึงทำให้เราต้องรอว่าทนายกนั้นจะเซ็นรับรองให้เข้าสภาหรือไม่ซึ่งก็รอมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2566แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับอันนี้คือเนื้อหาร่างที่1คือการยกเลิกมาตรา279ในส่วนของเนื้อหาร่างที่2ครับเป็นการเพิ่มหมวดป้องกันรัฐประหารนะครับดังนั้นเนื้อหาของร่างก็จะมีการเขียนบทบัญญัติเพื่อเพิ่มหมวด 16/1 ที่มีชื่อว่าการป้องกันและต่อต้านรัฐประหารซึ่งในหมวดนั้นก็จะมีสาระสำคัญ3ส่วนครับ1คือเป็นการเติมพลังให้กับประชาชนทุกคนในการต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไปหรือการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหยุดการอ้างคำสั่งของนายหรือผู้บังคับบัญชาแต่ว่าให้มีหน้าที่ในการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่วางแผนการยึดอำนาจจากพี่น้องประชาชนเนื้อหาสาระส่วนที่2ครับจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของทุกสถาบันทางการเมืองให้มาร่วมกันปฏิเสธรัฐประหารและก็ปกป้องประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นนะครับการห้ามไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงนั้นรับรองการกระทำหรือว่าการทำรัฐประหารส่วนที่3ครับคือการทำให้การทำรัฐประหารนั้นมีราคาสำหรับผู้ก่อการนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้มีการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายที่สามารถฟ้องผู้ก่อรัฐประหารได้โดยปราศจากอายุความรวมไปถึงการทำให้บทบัญญัติในหมวดการป้องกันรัฐประหารทั้งหมดนั้นมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีผลบังคับใช้ไปโดยตลอดไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะถูกฉีกหรือไม่ในอนาคตภารกิจในการป้องกันรัฐประหารนั้นจะดำเนินการเพียงแค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ดังนั้นพรรคก้าวไกลก็จะผลักดันเรื่องของหมวดป้องกันรัฐประหารในรัฐธรรมนูญคู่ขนานกับมาตรการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายไปรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนรวมไปถึงการรณรงค์ทางความคิดเพื่อให้สังคมทุกฝ่ายนั้นยึดมั่นในการแก้ไขทุกปัญหาผ่านกลไกการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับส่วนร่างสุดท้ายครับร่างที่3ครับจะเป็นร่างที่มีเนื้อหาในการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ
ครับในเชิงเทคนิคครับก็จะเป็นการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติผ่านการยกเลิกมาตรา65ของรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการยกเลิกแผนไปรูปประเทศผ่านการยกเลิกหมวด16แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรูปประเทศไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลเราไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศนั้นจะมีแผนในการพัฒนาหรือแผนการบริหารประเทศที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่าประเทศนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการจะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการไปรูปประเทศที่ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ60นะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติฉบับคสช.นะครับที่เราต้องการจะยกเลิก3ประการด้วยกันประการที่1ครับคือเราเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าวนั้นขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นแผนที่ถูกร่างในยุคของคณะรัฐประหารและก็ถูกคสช.นั้นเข้ามากำกับควบคุมในทุกขั้นตอนของกระบวนการแทนที่จะถูกร่างในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและด้วยกระบวนการที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในวงกว้างเหตุผลประการที่2ครับคือเราเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศนั้นขาดความยืดหยุ่นเพราะเป็นการใช้วิธีการบรรจุกลไกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าไปอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญเข้าไปอยู่ในตัวกฎหมายจนนำไปสู่การขยายตัวของรัฐราชการแทนที่จะเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่พรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเข้ามาออกแบบตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้รับอานัตจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งส่วนเหตุผลประการที่3ครับคือเราก็มีความกังวลว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวนั้นเสียงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันและกันเพราะเป็นการเปิดช่องให้บางฝ่ายนั้นสามารถใช้กลไกขององค์กรอิสระหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นหรือว่าศาลต่างๆนั้นเพื่อมาลงโทษหน่วยงานของรัฐที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยเหตุผลว่าหน่วยงานดังกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติและก็แผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดนี้ครับก็ทวนอีกรอบก็จะเป็น3ร่างที่รวมอยู่ในชุดแรกของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคก้าวไกลยื่นร่างที่1คือการยกเลิกมาตรา279ร่างที่2คือการเพิ่มหมวดในการป้องกันและต่อต้านรัฐประหารและก็ร่างที่3คือการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและก็แผนการไปรูปประเทศในขั้นตอนหลังจากนี้ครับเราก็หวัง2อย่างครับอย่างที่1เราก็หวังว่าทางประธานรัฐสภานั้นก็จะบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดแรกรวมกัน3ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและก็มีการเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเร็วและอย่างที่2ครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นั้นก็จะให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อเป็นการลบล้างผลพวงของรัฐประหารและก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนคู่ขนานกับการผลักดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดที่แถลงเมื่อสักครู่ก็ได้มีการจัดส่งให้กับกลุ่มสื่อมวลชนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ยินดีมามอบให้อีกทีหนึ่ง